การซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ให้ข้อมูลรอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคที่ดูรายการของเราค่ะวันนี้ทำขนมปังดีกว่าอ่ะต้องใช้เนย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 แล้วมันต้องใช้อันไหนทำขนมปังเนี่ยไม่เป็นไรเนยเหมือนกันใช้ได้หมดแหละนะงั้นเอาหยุดเลยนะสิ่งที่เธอทำรู้ไหมว่ามันกำลังผิดร้ายแรงอะไรผิดร้ายแรงอะไรแล้วเธอเป็นใครอ่ะเข้ามาในบ้านนี้ได้ไงถ้าถามว่าฉันเป็นใครแล้วก็เรื่องนั้นตอบได้ไม่ยากเลยทุกวินาทีที่เข็มชี้เลื่อนไปสายตาของฉันยังคงเฉียบแหลมอยู่และในวันนี้เราก็ต้องได้เจอกับคดีปริศนาที่แสนปวดหัวกับกลลวงที่มองออกได้ง่ายๆเราจะมาสอบหากันว่าเนยอันไหนคือเนยที่แท้จริงถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่เคยจะหยุดใฝ่รู้ชื่อของฉันคือยอดนักสืบคอนินแล้วเธอมาทำไมอ่ะโอ้ยที่พูดเป็นกลอนไปนี่คือไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมที่ฉันมาในวันนี้แล้วก็ฉันก็มาช่วยเธอไขปริศนาเรื่องเนยยังไงล่ะไขปริศนาเนยอะไรไม่ต้องไขหรอกเนยแบบไหนมันก็ใช้ได้หมดนั่นแหละนี่แบบนี้ก็ใช้ได้แหละเพราะเธอคิดแบบนี้ไงเธอไม่รู้จักเนยด้วยซ้ำเธอไม่รู้ว่าเนยมีประเภทอะไรบ้างไม่รู้วิธีโภชนาการไม่รู้วิธีการใช้เพราะมันเป็นแบบนี้ขนมปังของเธอก็จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วในวันนี้ฉันจะพาเธอไปรู้จักกับเนยแต่มันไม่ยากหรอกเพราะเนยจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคดีปริศนาเนยแท้หรือเนยเทียมอย่างแรกเลยเธอต้องมารู้ก่อนว่าเนยคืออะไรเนยหรือบัตเตอร์ในภาษาอังกฤษคือไขมันสัตว์ที่แยกออกมาจากน้ำนมหรือครีมบอกเลยนะว่าเนยเนี่ยจะมีไขมันนมไม่ต่ำกว่า 80% และจะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆเมื่อเอาไปแช่เย็นและจะมีลักษณะนิ่มหรืออ่อนตัวลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนยเกิดจากการเขย่าครีมหรือนมเพื่อแยกไขมันออกมาจากนมกระบวนการนี้จะได้ไขมันเนยและบัตเตอร์มิลค์ซึ่งเจ้าไขมันเนยตัวนี้เนี่ยจะถูกนำไปผ่านกระบวนการในอุณหภูมิต่ำจนแข็งตัวกลายเป็นเนยในแบบที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองโดยทั่วไปแล้วเนยจะทำจากนมวัวแต่ก็จะมีแบบที่ทำจากนมแพะนมแกะนมควายเป็นต้นซึ่งก็จะทำให้รสชาติและกลิ่นเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนยคือหนึ่งในวัตถุดิบประเภทไขมันที่ใช้ประกอบอาหารและเป็นของที่อยู่คู่ครัวของโลกมาอย่างยาวนานเป็นของที่ต้องมีติดบ้านไม่มากก็น้อยแม้ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างบ้านเราอาจจะไม่ได้มีจานอาหารที่มีเนยเป็นส่วนประกอบพื้นฐานสักเท่าไหร่เพราะบ้านเราเนี่ยมักจะใช้น้ำมันพืชหรือในสมัยก่อนจะใช้น้ำมันหมูในการประกอบอาหารมากกว่าแต่ชนชาติอื่นๆโดยเฉพาะอินเดียและฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้เนยเป็นหลักใหญ่เนยนั้นเกิดจากการกวนครีมด้วยความเร็วสูงจึงทำให้ไขมันที่อยู่ในครีมเนี่ยรวมตัวเป็นมวลที่เข้มข้นขึ้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเนยแท้ต้องเป็นยังไงเนยแท้จะต้องมีไขมันเนยไม่ต่ำกว่า 80% สำหรับประเทศไทยสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และต้องมีไขมันเนยไม่ต่ำกว่า 82% ในประเทศแถบทวีปยุโรปนั่นเองแล้วรู้ไหมว่ากลิ่นหอมและรสชาติของเนยนั้นเกิดจากอะไรมีหลักๆอยู่2ปัจจัยด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือคุณภาพน้ำนมเพราะเนยเนี่ยทำมาจากถ้านมดีเนยก็จะดีด้วยนมจากแหล่งต่างๆให้รสชาติต่างกันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเช่นพันธุ์แม่วัวการเลี้ยงดูให้วัวเดินกินหญ้าสวยๆอย่างอิสระหรือเลี้ยงในโรงเลี้ยงอย่างเดียวอาหารวัวให้กินอะไรบางทีให้กินหญ้าบางทีให้กินถั่วหรือว่าสภาพอากาศดินในแถบนั้นมีแร่ธาตุอะไรฤดูกาลในการรีดนมวัวมีผลต่อรสชาติและคุณภาพของน้ำนมด้วยและ2นั่นก็คือขั้นตอนในการผลิตบอกเลยว่าอันเนี้ยสำคัญไม่แพ้กัน
หลักการในการผลิตเนยเนี่ยไม่มีหลักอะไรมากแต่ถ้าเจาะลึกเนี่ยจะรู้ว่ามันมีรายละเอียดเยอะและมีผลต่อคุณภาพของเนยอย่างมากเลยแล้วรู้ไหมเนยแท้เนี่ยที่วางขายตามท้องตลาดสามารถแบ่งได้ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆอย่างแรกเลยคือเนยที่ทำจากครีมที่ไม่ได้บ่มรสแท้ๆของเนยพวกนี้จะเหมือนครีมจืดๆคลีนๆแต่อาจจะมีความหวานนิดๆจากน้ำตาลที่มีในธรรมชาติของนมและมีกลิ่นอ่อนมากๆทำให้บางยี่ห้อเนี่ยต้องผสมนมผงและแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติกลุ่มที่2คือเนยบ่มที่ผลิตแบบอุตสาหกรรมเนยส่วนใหญ่ในยุโรปนั้นผลิตด้วยวิธีนี้ถือเป็นเนยบ่มแต่เป็นการบ่มแบบอ่อนๆคือมีการเติมเชื้อบ่มในขั้นตอนการปั่นแยกเนยเพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนในการผลิตการบ่มทำให้เนยกลุ่มนี้เนี่ยมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติและมีรสที่อร่อยกว่าเนยในกลุ่มแรกเนยที่ผลิตจากครีมที่บ่มให้ได้ที่แล้วก่อนนำไปปั่นแยกเนยระยะเวลาที่บ่มเนี่ยแล้วแต่ยี่ห้ออาจจะ 11-30 ชั่วโมงทำให้ใช้เวลาผลิตนานกว่าเนย2กลุ่มแรกแต่มีกลิ่นที่หอมกว่าและมีรสที่เข้มข้นกว่าเนยกลุ่มนี้มักมีราคาสูงกว่าด้วยเรามาดูคุณประโยชน์ทางโภชนาการของเนยกันดีกว่าอย่างที่บอกไปแล้วเนยนั้นมันมีไขมันเนยเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงเดี๋ยวเราลองมาดูข้อมูลทางโภชนาการของเนยเข้ม1ช้อนโต๊ะหรือปริมาณ14กรัมดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแคลอรี่อยู่ที่102น้ำ 16% โปรตีน 0.12 กรัมคาร์โบไฮเดรต 0.01 กรัมน้ำตาล 0.01 กรัมไฟเบอร์0กรัมไขมัน 11.52 กรัมไขมันอิ่มตัว 7.29 กรัมไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว 2.99 กรัมไขมันไม่อิ่มตัว 0.43 กรัมและไขมันทรานส์0.47 กรัมและนี่คือข้อมูลทางโภชนาการของเนยเค็ม1ช้อนโต๊ะเอาล่ะเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเนยนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือทำขนมหรือเบเกอรี่เนยนับเป็นวัตถุดิบหลักอันดับต้นๆในการทำเบเกอรี่เลยก็ว่าได้ซึ่งการเลือกใช้เนยที่ดีก็จะส่งผลในเรื่องของความหอมและรสชาติของเบเกอรี่ชนิดนั้นๆ 2. นำไปปรุงอาหารเนยเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติอร่อยกลมกล่อมให้กับอาหารประเภทต่างๆทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติอย่างต่อมาคือใช้แทนน้ำมันในการทอดหรือการผัดเนยขาวสามารถนำไปใช้ทอดแทนการใช้น้ำมันพืชทอดได้โดยข้อดีของการใช้เนยขาวก็คือขนมหรืออาหารต่างๆที่ทอดด้วยเนยขาวจะไม่มีกลิ่นน้ำมันนั่นเองและอย่างที่4คนมักจะชอบมากๆเลยนั่นก็คือนำไปทาขนมปังพูดถึงอาหารเช้าแบบฝรั่งแล้วทาขาดขนมปังปิ้งไปก็คงจะกระไรอยู่และสิ่งที่นิยมนำมารับประทานพร้อมกันก็คงหนีไม่พ้นเนยนั่นเองซึ่งด้วยความหอมมันเป็นเอกลักษณ์ของเนยก็จะช่วยเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้กับขนมปังได้เป็นอย่างดีเอาล่ะรู้เรื่องเนยมาขนาดนี้แล้วพอเราเข้าไปมองในตู้เย็นเธอก็ยังคงสงสัยใช่ไหมล่ะว่าเอ๊ะเนยไหนมันเป็นเนยไหนแล้วเนยไหนควรนำไปทำขนมปังมาเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเนยนั้นมีแบบไหนบ้างเรามาที่เนยประเภทแรกกันดีกว่านั่นก็คือเนยแท้เวลาเราเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะเราก็จะเห็นเนยเต็มไปหมดและพวกนั้นเนี่ยจะมีเนยแท้อยู่ซึ่งเนยแท้แบ่งย่อยได้อีก2แบบนั่นก็คือเนยจืดแล้วก็เนยเค็มเรามาดูกันที่เนยจืดกันก่อนดีกว่าเนยจืดจะไม่มีรสชาติจำเพาะจะมีแค่ความหอมและความมันเท่านั้นคนมักนิยมจะนำไปทำเบเกอรี่และปรุงอาหารการที่เรานำเนยแท้แบบจืดเนี่ยมาทำอาหารหรือเบเกอรี่จะสามารถช่วยควบคุมเรื่องรสชาติได้ง่ายเอาล่ะมาที่เนยแท้ชนิดเค็มหรือว่าเนยเค็มนั่นเองเนยเค็มนั้นจะมีการเติมเกลือลงไปในกรรมวิธีการผลิตเพื่อเพิ่มรสชาติความเค็มให้กับตัวเนยนั่นเองซึ่งคนก็มักจะนำไปทำอาหารและเบเกอรี่เช่นเดียวกัน
แต่อาหารหรือเบเกอรี่นั้นก็จะมีรสชาติหรือรสของความเค็มเพิ่มเข้าไปนั่นเองมาที่เนยประเภทที่2นั่นก็คือเนยเทียมหรือว่ามาการีนเนยเทียมนั้นจะใช้ไขมันจากพืชแทนที่จะใช้ไขมันจากนมและมีการเลียนสีและแต่งกลิ่นให้เหมือนกับเนยแท้เนยเทียมจะมีจุดหลอมเหลวสูงจึงไม่จำเป็นต้องจัดเก็บในตู้เย็นและยังคงสภาพเดิมอยู่สามารถนำมาใช้ทำเบเกอรี่อาหารโรตีหรือนำมาทาขนมปังปิ้งก็ได้เช่นเดียวกันกับเนยเหตุผลที่มีการใช้เนยเทียมหรือมาการีนแทนเนยปกติก็เพื่อลดต้นทุนเพราะเนยเทียมหรือมาการีนจะมีราคาถูกกว่าเนยแท้แต่กลิ่นและรสชาติของอาหารและเบเกอรี่ที่ผลิตจากเนยเทียมหรือมาการีนนั้นก็จะได้คุณภาพที่น้อยกว่าเนยแท้นั่นเองเรามาดูประเภทของมาการีนหรือเนยเทียมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างซึ่งการแบ่งนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ทำก่อนที่จะนำไปทำปฏิกิริยาหรือกระบวนการทางเคมีจนออกมาเป็นมาการีนอาจจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำมันพืชชนิดที่แตกต่างกันและรวมถึงระดับความแข็งตัวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนั่นก็คือนี่ไลท์มาการีนไลท์มาการีนเป็นมาการีนที่มีส่วนประกอบของน้ำมากกว่ามาการีนประเภทอื่นทำให้มีปริมาณไขมันไขมันอิ่มตัวและพลังงานน้อยกว่าอย่างต่อมาเลยก็คือนี่เลยบล็อกมาการีนบล็อกมาการีนเป็นมาการีนก้อนแข็งให้ไขมันทรานสูงจัดเป็นมาการีนที่ไม่ควรรับประทานที่สุดเพราะเสี่ยงต่อการทำให้เกิดคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากมาการีนอย่างต่อมาก็คือเจ้านี่ซอฟต์มาการีนซอฟต์มาการีนเป็นมาการีนที่ให้ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ต่ำมีเนื้อเนยที่นุ่มและเหลวกว่าและมาการีนอย่างต่อมานั่นก็คือนี่สติ๊กมาการีนสติ๊กมาการีนเป็นมาการีนที่ยังมีไขมันทรานส์สูงอยู่แต่จะให้พลังงานเกือบเทียบเท่ากับเนยแท้เลยและมาการีนอย่างสุดท้ายนั่นก็คือนี่เลยลิควิดมาการีนลิควิดมาการีนนั้นมีลักษณะเหลวซึ่งสามารถเก็บไว้ในขวดได้มาถึงเนยประเภทที่3กันดีกว่านั่นก็คือเนยขาวเนยขาวผลิตจากไขมันพืชเช่นเดียวกันแต่จะไม่มีการแต่งกลิ่นและรสชาติให้เหมือนกับเนยเทียมเพราะฉะนั้นสีจึงมีสีขาวและไม่มีกลิ่นเนยขาวนั้นนิยมนำมาทำเป็นเบเกอรี่บางประเภทเช่นคุกกี้เพื่อให้ได้ความกรอบร่วนที่เป็นเอกลักษณ์และทำให้ขนมนั้นเก็บได้นานขึ้นหรือนำมาทำโดนัททั้งเป็นส่วนผสมในเนื้อแป้งและนำมาใช้ทอดโดนัทด้วยเนื่องจากจะได้โดนัทที่ไม่มีกลิ่นน้ำมันนั่นเองมาดูที่ประเภทของเนยขาวกันดีกว่ามีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันมาดูที่ประเภทแรกนั่นก็คือนี่เลยShortening เอาไว้ทำครีมซึ่งครีมที่ตีขึ้นมาได้นั้นจะมีสีขาวไม่มีกลิ่นและรสนั่นเองมาถึง Shortening หรือว่าเนยขาวแบบที่2นั่นก็คือนี่เลย Shortening ทำขนมปังหรือบิสกิตซึ่งมีคุณสมบัติที่ผสมเข้ากับก้อนแป้งได้อย่างง่ายได้ไม่มีสีและกลิ่นแปลกปลอมมาถึง Shortening หรือว่าเนยขาวแบบสุดท้ายนั่นก็คือ Shortening สำหรับเอาไว้ทอดแบบน้ำมันท่วมเนยขาวประเภทนี้นั้นมีจุดเกิดควันสูงเพราะฉะนั้นจึงทำให้อายุการใช้งานเนี่ยนานกว่าน้ำมันพืชทั่วไปนั่นก็คือต่อให้เราใช้งานหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะดำยากนั่นเองแล้วนอกจากนี้คุณสมบัติของ Shortening ประเภทนี้คือสามารถแข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้องนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่นำไปทอดกับ Shortening ประเภทนี้เมื่อเย็นตัวลงจะมีลักษณะไม่มันเยิ้มเหมือนกับทอดน้ำมันนั่นเองเอาล่ะมาถึงเนยประเภทสุดท้ายนั่นก็คือนี่เลยเนยผสมเนยประเภทนี้นั้นจะมีการรวมเอาไขมันนมและไขมันพืชรวมกันที่มีอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 80% ของน้ำหนักเนยมีการแต่งรสสีและกลิ่นให้ใกล้เคียงกับเนยสามารถนำไปทำอาหารได้เบเกอรี่ได้ทาขนมปังก็ได้แต่จะมีรสและกลิ่นที่แตกต่างออกไปนอกจากนี้ตามร้านอาหารต่างๆยังมีการนำเอาเนยมาปรุงรสเพิ่มโดยใส่วัตถุดิบหรือเครื่องเทศอื่นๆมากมายหลายรสไม่ว่าจะเป็นเนยผสมมะเขือเทศอบแห้ง
เนยโหระพาเนยกระเทียมพริกไทยดำและอื่นๆซึ่งก็นิยมนำมาทานคู่กับขนมปังชนิดต่างๆเพื่อให้มีรสชาติเฉพาะแตกต่างกันไปเป็นยังไงบ้างล่ะนี่ก็คือประเภทของเนยทั้งหมดที่สามารถเลือกใช้ได้มีมากมายเลยใช่ไหมล่ะแต่เรื่องของเนยยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีเรื่องอะไรต้องรู้อีกไปดูกันเลยเป็นยังไงบ้างล่ะรู้จักกับเนยกันไปเยอะแล้วตอนนี้เราต้องมาตรวจสอบฉลากของเนยเอาจริงๆการตรวจสอบฉลากเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญของทุกผลิตภัณฑ์เลยเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะได้อะไรจากผลิตภัณฑ์นั้นบ้างมันถูกต้องตามที่ระบุไว้ไหมเราต้องเช็คให้ดีก่อนที่เราจะซื้อนะในเรื่องนี้แล้วเนยก็มีการรับรองคุณภาพด้วยเช่นกันเราไปดูกันดีกว่าว่าต้องดูจากอะไรการเลือกเนยที่ดีมีคุณภาพนั้นนอกจากจะดูที่องค์ประกอบสำคัญเช่นปริมาณไขมันเกลือความสดและการใช้งานแล้วเนยยังมีการแบ่งเกรดความพรีเมียมด้วยสัญลักษณ์ AOC และ AOP ซึ่งยี่ห้อเนยที่มีป้าย AOP ติดอยู่เนี่ยจะได้รับการรับรองคุณภาพว่าเป็นเนยพรีเมียมจากฝรั่งเศสซึ่งผลิตจากแหล่งผลิตเนยเฉพาะภูมิภาคและเป็นตัวการันตีถึงคุณภาพของกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการได้มาซึ่งน้ำนมไปจนถึงขั้นตอนการผลิตเนยเลยทีเดียวแล้วอยากจะบอกเลยว่าเจ้าเนยเนี่ยมันมีรสชาติที่กลมกล่อมมีความหอมและน่ารับประทานการที่เรารับประทานเนยในปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไปการส่งผลต่อสุขภาพเนี่ยก็จะน้อยมากแต่ถ้าเราดันทานเนยในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นของร่างกายอาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างเช่นน้ำหนักขึ้นหรือแม้กระทั่งโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูงเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูโรคที่อาจจะเกิดจากการบริโภคเนยในปริมาณที่มากเกินไปกันดีกว่าว่าอาจจะเกิดโรคอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยแพ้นมเนยเป็นอาหารที่มีโปรตีนต่ำมากแต่ก็ยังพบเวโปรตีนหลงเหลืออยู่ซึ่งเพียงพอที่จะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ผู้ที่มีอาการแพ้นมควรระมัดระวังเนยหรือหลีกเลี่ยงไม่ต้องบริโภคเลย 2. แพ้แลคโตสเนยมีปริมาณแลคโตสเล็กน้อยดังนั้นการบริโภคที่ไม่มากเกินไปจึงปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้แลคโตสเนยที่ผลิตจากนมเปรี้ยวและเนยใสหรือที่เรียกว่าเนยกีให้แลคโตสต่ำมากอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างต่อมาเลยคือนี่เลยสุขภาพของหัวใจเธอโรคหัวใจเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไขมันอิ่มตัวกับโรคหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ตกเป็นประเด็นถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษแล้วการบริโภคไขมันอิ่มตัวในปริมาณมากๆเนี่ยสามารถเพิ่มระดับของ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจได้นักวิจารณ์ระบุไว้ว่าไขมันอิ่มตัวไม่ได้เพิ่มชนิดของ LDL ที่ส่งผลต่อโรคหัวใจโดยตรงแต่เป็นขนาดอนุภาคของ LDLที่มีขนาดเล็กและหนาแน่นต่างหากที่มีผลกระทบในปัจจุบันนั้นมีผลการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่ามีความไม่เชื่อมโยงระหว่างการบริโภคไขมันอิ่มตัวกับโรคหัวใจอีกด้วยผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันสูงอย่างเนยนั้นมีผลการศึกษาบางชิ้นระบุไว้ว่าผลิตภัณฑ์นมที่มีปริมาณไขมันสูงไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะผลการศึกษาเชิงสังเกตที่เชื่อมโยงการบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันสูงกับประโยชน์ด้านสุขภาพของหัวใจพอเล่าเรื่องเนยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมกลัวมันจะมีคำศัพท์หนึ่งที่มีบทบาทเข้ามาบ่อยๆกับเรื่องเนยนั่นก็คือคำว่าไขมันทรานส์อยากรู้ไหมว่าเจ้าไขมันตัวนี้มันคืออะไรและมันจะส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรไหมเอาล่ะเพื่อความสบายใจข้อนี้จะพาไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยจะได้รู้ว่าเจ้านี่มันคืออะไรกันแน่สวัสดีค่ะผู้เชี่ยวชาญวันนี้มีคำถามมาถามผู้เชี่ยวชาญมาที่คำถามแรกกันดีกว่าคำถามแรกเลยคือไขมันทรานส์คืออะไรคะ
ไขมันทานเป็นไขมันที่พบในอาหารชนิดหนึ่งนะคะสามารถพบได้ทั่วไปในอาหารจากเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราจะได้รับไขมันทานจากอาหารที่ผ่านการแปรรูปเนื่องจากว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำมันพืชซึ่งเป็นของเหลวเนาะมาทำให้มันแข็งขึ้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเติมไฮโดรเจนบางส่วนซึ่งกระบวนการนี้ทำให้ได้ไขมันแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นแข็งขึ้นแล้วก็เก็บได้นานขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าผลข้างเคียงก็คือเกิดเป็นไขมันทานขึ้นด้วยนั่นเองค่ะแล้วไขมันทรานส์เนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างจริงๆงานวิจัยเกี่ยวกับไขมันทรานส์มีค่อนข้างเยอะแล้วก็สรุปไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าการที่เรากินไขมันทรานส์มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีก็คือ LDL เนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ปริมาณคอเลสเตอรอลที่ดีก็คือ HDL เนี่ยมีปริมาณลดลงนอกจากนี้เวลาเรากินไขมันทรานส์มันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดในสมองแล้วก็โรคเบาหวานอีกด้วยค่ะแล้วทำไมเนยถึงมีไขมันทรานส์อยู่ล่ะคะเนยมีไขมันทรานส์ตามธรรมชาติอยู่แล้วมีอยู่ประมาณ 3% นะคะก็เกิดจากกระบวนการไฮโดรเจนเนชันโดยแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องมันมีงานวิจัยบอกว่าไขมันทรานส์เนี่ยไม่ว่าจะมาจากธรรมชาติเช่นในเนยเนาะหรือมาจากอาหารที่ผ่านการแปรรูปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลเสียต่อสุขภาพทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรรับประทานทั้งคู่เลยค่ะนอกจากเนยแล้วเนี่ยมีอาหารอะไรอื่นๆอีกบ้างไหมคะที่มีไขมันทรานส์อยู่ค่ะอาหารที่มีไขมันทรานส์มากๆก็จะพบในอาหารทอดนะคะแล้วก็พวกเบเกอรี่ขนมอบต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้อย.เขาได้ออกกฎว่าห้ามการนำเข้าน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยก็จะมีไขมันทรานส์น้อยลงเนาะแต่การที่มันมีไขมันทรานส์น้อยลงก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีต่อสุขภาพเพราะว่าผู้ผลิตหลายเจ้าเขาก็เปลี่ยนจากการใช้ไขมันทรานส์ไปใช้ไขมันอิ่มตัวแทนซึ่งไขมันอิ่มตัวก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพถ้าเราพูดในแง่ของเฉพาะประเทศไทยเนาะเนื่องจากว่าเขาแบนการใช้น้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเพราะฉะนั้นไขมันทรานส์ที่เหลืออยู่ในอาหารในปัจจุบันก็จะอยู่ในพวกอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไขมันสัตว์พวกผลิตภัณฑ์จากนมเช่นพวกนมเนยชีสครีมต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วนอกจากนี้เรามีข้อควรระวังอื่นๆเกี่ยวกับไขมันทรานส์ไหมคะข้อควรระวังก็จะเป็นในแง่ของฉลากโภชนาการเพราะว่าในฉลากเนี่ยไขมันถ้ามีน้อยกว่า 0.5 กรัมนะคะเขาจะแสดงในฉลากเป็น0กรัมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้กินแค่1หน่วยบริโภคเรากินมากกว่านั้นก็อาจจะทำให้เราได้รับไขมันทรานส์โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ทางที่ดีแนะนำว่าให้ดูฉลากโภชนาการควบคู่ไปกับการดูส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ด้วยถ้าเห็นคำว่าน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนหรือภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า partially hydrogenated oil ก็แปลว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีไขมันทรานส์ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเป็นยังไงบ้างคะกับข้อมูลของไขมันทรานส์ถ้ารู้อย่างนี้แล้วเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะและที่สำคัญอย่าลืมอ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้งจะได้รู้ว่าอาหารที่เราจะกินนั้นๆหรือว่าเนยที่เราจะซื้อเนี่ยมีไขมันทรานส์มากน้อยเพียงใดค่ะเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาเทสเธอแล้วล่ะโอรินันข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องเนยเธอเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนนายลองบอกฉันซิว่าเนยไหนคือเนยที่แท้จริงได้สิจากการดูแล้วเนยที่แท้จริงก็คือนายนั่นแหละฉันล้อเล่นนะนี่เนยแท้คือเจ้านี่นี่คือเนยเทียมนี่คือเนยขาวและนี่คือเนยผสมใช่ไหมถูกต้องทั้งหมดเธอเก่งมากเลยเพียงเท่านี้เธอก็สามารถทำอาหารทำเบเกอรี่โดยใช้เนยให้ถูกประเภทได้แล้วแล้วเธอยังรู้แล้วด้วยว่าเนยนั้นมีประโยชน์และโทษอย่างไร เพียงเท่านี้คดีก็ถูกปิดลงได้อย่างสมบูรณ์ไปตอนนี้เธอก็สามารถทำขนมได้แล้วแต่เนยดีอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะฝีมือเธอต้องดีด้วยแล้วฉันจะรอชิมล่ะได้เลยส่วนตอนนี้นายไปนั่งรอที่โซฟาเพื่อพูดปิดรายการได้เลยส่วนตอนนี้ฉันขอไปอบขนมปังแสนอร่อยให้กับนายแล้วก็พี่ๆตากล้องก่อนนะไปรอเลยไปเอาล่ะฉันจะปิดรายการเลยก็แล้วกันเป็นยังไงบ้างกับรายการซื้อเก่งในวันนี้ข้อมูลของเนยนั้นมันไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ความไม่ยากนี่แหละคนมักจะมองข้ามมันไปเราควรใช้เนยให้ถูกจุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการทำขนมหรือแม้แต่การนำไปทาขนมปังเราก็จะสามารถใช้เนยได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุดแต่ที่สำคัญอย่าลืม
อย่ารับประทานให้มากเกินพอดีเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อเธอได้และอย่าลืมคิดให้ดีก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยล่ะส่วนในครั้งหน้าจะพาไปไขคดีอะไรอีกติดตามได้ส่วนตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดี